สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนกทม.รับสมัครพยาบาลวิชาชีพพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุขกว่า 1,000 อัตรานายแพทย์ชวินสิรินาครองปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติราชการหลายอัตราดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านธุรการจำนวน138อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชีเลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจการขายการตลาดการเงินและการธนาคารอัตราค่าตอบแทนวันละ500บาทหรือ620บาทเดือนละไม่เกิน25วัน 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุขจำนวน700อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือทางสุขศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขสุขศาสตร์สาขาวิชาแพทย์พยาบาลสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพสาขาวิชาแพทยศาสตร์สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์อัตราค่าตอบแทนวันละ750บาทเดือนละไม่เกิน25วัน 3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจำนวน345อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้น1หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น1อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ200บาทวันละไม่เกิน8ชั่วโมงผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ office.bangkok.go.th/hdsd และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสำนักอนามัยชั้น4อาคารธานีนพรัตน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20สิงหาคม64สอบถามเพิ่มเติมโทร022452615หรือ022032810ในวันและเวลาราชการท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ